กันที่ประเด็นข่าวแรกกันเกิดก่อนเลยนะฮะเรื่องของ Brexit นะสรุปแล้วเนี่ยคืออังกฤษจะออกจาก EU แบบมีข้อตกลงหรือแบบว่าไร้ข้อตกลงนะฮะมีหรือไม่มีกันแน่หรือมันมีอีกแนวคิดนึงบอกว่าหรือจะให้มีการปรับใหม่มีการพูดคุยกันก่อนไหมกับทางสภาของอังกฤษนะฮะเพื่อให้ผ่านร่างโหวตเพราะผ่านเสร็จเนี่ยแสดงว่าเป็นเงื่อนไขแบบใหม่แต่ EU เนี่ยบอกก่อนหน้านี้แล้วถ้ามีเงื่อนไขแบบใหม่มาเขาจะไม่เล่นด้วยแต่ทีนี้ก็บอกว่าลองดูก่อนไหมนะครับมีการพูดคุยกันก่อนเพื่อให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปแต่ต้องไปลุ้นว่า EU จะเอาด้วยไหมนะฮะซึ่งสภาล่างอังกฤษเนี่ยเตรียมถกร่าง Brexit ฉบับแผน B ในวันที่29มกราคมนี้นะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรอดอภิปรายไม่ไว้วางใจครับนางแอนเดรียริซอมผู้นำสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษจากพรรคอนุรักษ์นิยมระบุเมื่อวานนี้นะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรจะถกอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อตกลงถอดตัวจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit ฉบับสำรองของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ในวันที่29มกราคมนี้โดยสภาล่างจะจัดถกอภิปรายตลอดทั้งวันนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของนายกเมย์ในขั้นตอนต่อไปรวมถึงทางเลือกต่างๆที่ส.ส.ร่วมเสนอแนะซึ่งอาจจะไม่มีการเสนอให้ลงมติอนุมัติร่าง Brexit ฉบับปรับปรุงในวันดังกล่าวนะครับแต่ว่าจะเป็นการโหวตทางเลือกของส.ส.เพื่อผลักดันให้ร่างฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาหากร่าง Brexit แผนสำรองได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ในสภานางเมย์เองเนี่ยก็จะต้องกลับไปหารือกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU และโน้มน้าวนะฮะให้มีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงจากฉบับเดิมซึ่งผ่านการรับรองจากสมาชิก EU แล้วขณะที่ร่างฉบับเดิมถูกสภาอังกฤษโหวตไม่รับ432ต่อ202เสียงนะครับซึ่งนางเมย์เนี่ยอาจจะมีการเสนอยัตติเรื่องนี้และแถลงเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆนับจากนี้ในวันจันทร์ที่21มกราคมครับเจเรมี่คอร์บินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพูดเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเมย์เนี่ยไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเกิดการถอนตัวแบบไร้ข้อตกลงคือออกแบบไม่มีข้อตกลงแล้วเมย์ไม่ออกมาปฏิเสธทางเลือกในการแก้ปัญหาของพรรคฝ่ายค้านถูกปฏิเสธเขาก็จะมองหาทางเลือกอื่นๆซึ่งรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดการลงประชามติใหม่เรื่อง Brexit ก็คือจัดขึ้นเป็นครั้งที่2เมย์เนี่ยเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักนะคะในการผลักดันร่าง Brexit ให้ผ่านการอนุมัติของสภาซึ่งถ้าเกิดล้มเหลวก็จะทำให้อังกฤษต้องออกจาก EU ในวันที่29มีนาคมเหมือนเดิมแต่เป็นการออกแบบไร้ข้อตกลงหรืออาจจำเป็นต้องเลื่อนกระบวนการ Brexit ออกไปอีกซึ่งก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่หรือแม้แต่จัดการลงประชามติครั้งใหม่ค่ะขยับมาดูสถานการณ์ที่คาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าประเด็นใหญ่สำคัญก็คือเรื่องของนิวเคลียร์นะครับตอนนี้เนี่ยมีเกาหลีใต้กับจีนกำลังคุยกันอยู่นะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของทางเกาหลีเหนือเองก็เดินทางไปสหรัฐเพื่อไปเตรียมการนะครับที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐครับโดยสำนักข่าว AP ได้รายงานอ้างอิงสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้นะครับระบุว่านายคิมยองชอนอดีตหัวหน้าสายลับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือนะครับได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนืออีก2คนระหว่างรอเที่ยวบินเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันเดียวกันโดยคาดการณ์นะครับว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้แทนเกาหลีเหนือในครั้งนี้นั้นเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ครับในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่2ระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับโดยนายคิมยองชอนและนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นมีกำหนดที่จะหารือกันในวันนี้ถึงความพร้อมถึงความเป็นไปได้ของการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่2นอกจากนี้มีรายงานครับว่าขบวนรถยนต์ซึ่งมีรถยนต์ของเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงปักกิ่งและรถยนต์จีนที่ติดสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรว่าเป็นแขกของรัฐได้เดินทางออกจากพื้นที่พิเศษสำหรับบุคคลสำคัญของสนามบินที่กรุงปักกิ่งนะครับขณะที่สถานีโทรทัศน์ TBS ของญี่ปุ่นเองก็มีการเผยแพร่ภาพของนายคิมยองชอนเดินทางถึงสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงปักกิ่งด้วยครับขณะที่ทูตนิวเคลียร์ระดับสูงของเกาหลีใต้และจีนจัดประชุมร่วมกันที่กรุงโซลเมื่อวานนี้นะครับ
พื่อหารือถึงผลการประชุมระหว่างผู้นำจีนและเกาหลีเหนือครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งปูทางสู่การหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือสหรัฐครั้งที่2โดยนายกงซวนหยูผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีนด้านคาบสมุทรเกาหลีได้มีการประชุมเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีร่วมกับนายอีโทหุนผู้แทนพิเศษเกาหลีใต้ด้านสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับอัปเดตสถานการณ์โรงแรมดูสิตดีทูหน่อยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันอังคารนะกลุ่มติดอาวุธครั้งนั้นเนี่ยถูกวิสามันฆาตกรรมหมดนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอีก9คนแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น21คนค่ะสถานีโทรทัศน์ BBC รายงานว่าตำรวจเคนยาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย9คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีโรงแรมดูสิตดีทูนะคะในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันอังคารขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น21คนแล้วส่วนกลุ่มติดอาวุธทั้ง5คนที่ก่อเหตุโจมตีโรงแรมเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมทั้งหมดนะคะและเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเพื่อล่าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและคนอื่นๆที่มีส่วนช่วยให้เกิดเหตุโจมตีในครั้งนี้ทางด้านสภากาชาดของเคนยาระบุว่าพบตัวผู้สูญหายทั้งหมดแล้วโดยสื่อท้องถิ่นของเคนยารายงานว่าภรรยาของนายอาลีซาลิมกิชุงหรือฟารุกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุโจมตีถูกจับกุมที่เขตเคียมบูทางตอนเหนือของกรุงไนโรบีนะคะเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะระบุตัวตนของนายกิชุงได้จากรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุระเบิดยังคงตรวจสอบวัตถุที่อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้อีกภายในโรงแรมและศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งก็ถูกโจมตีด้วยนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็ประจำการอยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยดูแลความมั่นคงกันมากขึ้นนะครับขณะที่ทางด้านของกลุ่มอัลชาบับกลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับมีการเผยแพร่แถลงการเรียกการโจมตีในครั้งนี้ว่าเป็นการตอบโต้ต่อการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเหตุโจมตีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเวลาสักประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยคว้างระเบิดใส่รถยนต์ในลานจอดรถของโรงแรมก่อนที่จะเข้าไปยังล็อบบี้แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ผู้ก่อเหตุและก็เข้ามาสู่ช่วงเช้าของวันพุธสถานการณ์ก็ได้ยุติลงในเวลาต่อมามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆโดยเฉพาะเวียดนามคือในฝั่งของอาเซียนบ้านเราเนี่ยนะฮะจะต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้คนที่เป็นดาวรุ่งมาแรงที่สุดก็คือเวียดนามนะฮะการเติบโตทั้งเศรษฐกิจดีอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆมีคนเข้าไปลงทุนเยอะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันสูงก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินสายการบินต่างๆเห็นได้ไหมตอนนี้เนี่ยคือทั้งฝั่งของอินโดนีเซียมาเลเนี่ยเข้ามาบ้านเราแล้วสายการบินแอร์เอเชียไลออนแอร์ขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะลุกตลาดนี้อย่างเต็มที่มีหลายสายการบินนะฮะผุดขึ้นมาเพียบเลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนนี้มีสายการบินใหม่เปิดขึ้นมาแล้วนะฮะแบมบูแอร์เวย์นะครับเริ่มบริการอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีการประกาศขยายฝูงบินแล้วทั้งหมดนะฮะ50ลำภายในปีนี้ครับสายการบินแบมบูแอร์เวย์เป็นสายการบินลำดับที่5ของเวียดนามที่ลงสู้ศึกในอุตสาหกรรมการบินท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอาเซียนนะครับซึ่งกำลังเป็นจุดหมายยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวโดยสายการบินสตาร์ทอัพรายนี้เนี่ยเป็นของบริษัท FLC Groupมีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีก8เที่ยวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่เลื่อนวันเปิดตัวออกไปจากกำหนดเดิมถึง2ครั้งด้วยกันตามแถลงการของสายการบินระบุว่าเที่ยวบินปฐมฤกษ์ทะยานออกจากนครโฮจิมินห์ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหนอยบายในกรุงฮานอยเมื่อเวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยบรรทุกผู้โดยสาร180คนและลูกเรืออีก5คนนะครับการเปิดตัวของสายการบินแบมบูแอร์เวย์อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินอย่างโบอิ้งแล้วก็แอร์บัสนะฮะเพราะว่าขายเครื่องได้มากขึ้นนะครับโดยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยสายการบินมีการลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 787-9 ขนาดลำตัวกว้างจำนวน20ลำ
มูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 178,000 ล้านบาทนะครับและเมื่อเดือนมีนาคมมีการลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงเพื่อสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus รุ่น A320neo ลำตัวแคบ24ลำครับสำหรับการเปิดตัวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ต้องยอมรับค่ะว่าการแข่งขันทางการบินของเวียดนามนั้นกำลังดุเดือดจริงๆประเทศอื่นเนี่ยอาจจะเจอกับภาวะสายการบินปิดตัวลงไปบ้างแต่เวียดนามเนี่ยเปิดตัวสายการบินใหม่นะคะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้านการบินของประเทศเวียดนามเขาตอนนี้ถือว่ายังรองรับได้ไม่เพียงพอนะคะโดยสายการบินอื่นๆของเวียดนามอย่างเช่นเวียดนามแอร์ไลน์เจ็ตสตาร์แปซิฟิกแอร์ไลน์เวียดเจ็ตแอร์วิเอชั่นรวมไปถึงเวียดนามแอร์เซอร์วิสก่อนหน้านี้เนี่ยสายการบินเนี่ยระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้ว Bamboo Airways นั้นเราเตรียมที่จะขยายฝูงบินเป็น 40-50 ลำภายในสิ้นปีนี้แม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็คาดการว่าเส้นทางทางการบินที่ Bamboo Airways Bamboo Airways เขาจะใช้เนี่ยจะบินไป37เส้นทางในปีนี้ซึ่งรวมไปถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศแถบเอเชียด้วยจะเริ่มจากที่ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไปจบที่สิงคโปร์ค่ะเนี่ยฮะอุตสาหกรรมกำลังคึกคักเลยนะครับมีคู่แข่งมาเพียบขณะที่ไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือเอาภาวะรอดเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยสายการบินเนี่ยมันยังไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีต่างชาติเข้ามาตีตลาดเพิ่มด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของจากสนามบินจากสายการบินไปดูที่สนามบินกันบ้างแต่ว่าเป็นทางฝากฝั่งของสนามบินสหรัฐตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาวุ่นวายจากภาวะชัตดาวน์นะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยต้องมาทำงานโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนนะครับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าครับ